เบรกนี้ก็เป็นประเทศจีนเช่นเดียวกันค่ะครเราจะไปดูเทคโนโลยีถังขยะแบบใต้ดินกันไปดูกันลักษณะว่ามันจะดีแล้วก็ดับกลิ่นได้ดีขนาดไหนนะคะนี้คุณเจนพาลงใต้ดินเลยทำไมอ่ะพาเนี่ยลงใต้ดินเลยฮะแหมไปคนเดียวซิไหนล่ะค่ะไปดูกันนะคะที่จีนค่ะถังขยะเก็บกลิ่นนี้นะคะก็เป็นถังขยะขนาดใหญ่เลยนี่ดูดีมีฝาปิดอย่างดีนะคะเขาบอกว่าสามารถเก็บขยะได้ถึง 1.3 ตันก็ประมาณ 500-800 ครัวเรือนในพื้นที่เลยทีเดียวนะคะลักษณะประหลาดของมันเนี่ยก็สร้างความดึงดูดสนใจให้กับชาวเมืองเป็นอย่างมากอันนี้คือที่เมืองไทหยวนค่ะเนี่ยชาวเมืองคนนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เวลาเธอเดินผ่านเธอก็จะได้กลิ่นไงได้กลิ่นเหม็นๆแต่ว่าจริงๆแล้วถังขยะเนี่ยเก็บกลิ่นได้ดีจนไม่มีกลิ่นเลยเธอก็รู้สึกสะอาดนะคะส่วนคนเก็บขยะเนี่ยบอกว่าทำงานมากว่า10ปีแล้วแต่ก็เพิ่งเคยเห็นถังขยะแบบนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยเขาบอกว่าเมืองนี้ค่ะไทหยวนเป็นเมืองที่6แล้วที่ติดตั้งถังขยะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเทคโนโลยีมาจากยุโรปอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องสั่งจากยุโรปเหมือนกันนะคะส่วนรถที่จะมากำจัดการกับขยะเนี่ยต้องอัดความดันขยะให้มากกว่าปกติเนี่ย15เท่ามันก็เลยเหมือนกับว่าลดต้นทุนการปฏิบัติการได้ด้วยนะคะ ทั้งหมดในเมืองตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด20ถังแต่ว่าใช้ได้ดีและทุกคนชอบก็คาดว่าน่าจะเพิ่มในอนาคตเมื่อกี้ทันดูไหมฮะ CG นี่ขึ้นนะฮะคือ sanitary worker แน่เจ้าที่ด้านความสะอาด sanitary napkin sanitary napkin นั้นผ้าอนามัยnapkin ไม่ใช่ผ้าก็บางคนก็สามารถเอามาเช็ดได้ napkin ไม่ napkin เฉยๆเนี่ยคือผ้าเช็ดปากใช่ไหมฮะแต่ถ้าไปทานข้าวไปบอกว่า would you like a sanitary napkin ก็ดีเหมือนกันเอามาเช็ดนะมันคือผ้าอนามัยผู้รู้สองแล้วแล้วเมื่อกี้มันมี waste disposal ด้วยนะ waste ก็คือสิ่งที่มันเสียไปโดยปล่าประโยชน์แล้วนะขยะแล้วมันมีอันนี้ผมชอบมากในพาดข้างล่างก็คือมันจะมี bury the trash bury bury ก็เหมือนกับฝังใต้ดิน trash garbagerubbish ขยะนั่นเองดัมก็ได้เป็นกองขยะก็ได้ได้เหมือนกันนะฮะประมาณนะฮะไปนี่เหมือนกันนะฮะเป็นพระนะฮะเป็นเรียกว่าพระสงฆ์ที่เรียกว่าบางคนจะวิจารณ์ท่านว่าเอ๊ะมันใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่าแต่ว่าหลายๆคนนะฮะรวมถึงพวกเราด้วยเนี่ยชื่นชมมากว่าท่านเนี่ยเป็นผู้เสียสละมากนะครับเพราะว่าเป็นอาสากู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุมานานนับปีแล้วนะครับพระรูปนี้คือพระวุฒิชัยธีระจิตโตบวชมา9ปีแล้วนะครับก็เวลามีอุบัติเหตุเนี่ยท่านก็จะไปช่วยเหลือนะครับซึ่งบางคนไม่เห็นด้วยแต่หลายหน่วยงานเห็นด้วยจนทั้งล่าสุดเนี่ยมีหน่วยราชการเนี่ยซื้อรถกระบะมาถวาย1คันแล้วบอกหลวงพี่นิมนต์ครับนี่เลยคอยช่วยเหลือนะซึ่งทางด้านของพระราชธรรมอลังการเจ้าวาดวัดบุญญาวาสนะฮะพระอารามหลวงบอกว่าหากมองในสิ่งที่ดีก็ดีหากมองในสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็เป็นไปได้แต่ก็ตามแต่นะครับก็ถือว่าจะดูแลการทำหน้าที่ของพระวุฒิชัยต่อไปเนื่องจากว่ามีคนที่ศรัทธานะครับชั้นมากนะฮะเพราะว่าจะเรียกได้ว่าเป็นเซเวียร์ของเราเซเวียร์ก็เรียกว่าได้นะครับนี่เขาเรียกอาจารย์กู้ได้ไหมอาจารย์กู้ใช่ไหมอาจารย์กู้สองกู้ใช่พระอาจารย์กู้เซเวียร์คือเขาเหมือนแบบพูดเข้ามาช่วยเหลือใช่ผู้ปลดปล่อยของเราเซเวียร์ไม่เหมือนเซเวอร์ใช่ไหมเซเวอร์ก็คือคนเก็บไงใช่ไหมอาจจะเป็นเก็บใช่ไหมแต่เซเวียร์คือเหมือนเป็นผู้ที่จะมาช่วยหรือผู้ปลดปล่อยแล้วเมื่อกี้คือ rescue crew ก็ไม่ได้แปลว่าไปช่วยชีวิตครูไม่ใช่แต่เมื่อวานเราพูดไปแล้วครูก็คือเป็นหน่วยกู้ภัยนั่นเองถูกต้องครับแล้วฮะต่อไปเราไปดูที่สุราษฎร์ธานีนะครับไปดูพัปปี้ก็คือลูกสุนัขเนี่ยนะครับไปแย่งลูกมะพร้าวจากลิงมาแทะปอกเปลือกนี่เลยนะเอานะครับมันก็สู้กันไปนะครับก็นะฮะก็ร้านอาหารบ้านบางเก่าซีฟู้ดนะฮะตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยนะฮะก็พบลูกสุนัขนะเป็นพัปปี้เพศผู้แสนสนนะฮะ3เดือนก็ชื่อแรมโบนี่ไงนะครับกำลังเนี่ยปอกเปลือกมะพร้าวต่างๆนะครับเพื่อนซีก็ชื่อไอ้ไข่บอยไข่บอยนะครับก็วัยประมาณ1ปีนะก็ชอบแกล้งกันก็คือ they like to tease each other ก็เป็นเพื่อนเล่นกันแหละนะครับผมนะฮะแต่ทั้งเจ้าไข่บอยและเจ้าแรมโบ้มักจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันตลอดนะฮะโดยเจ้าแรมโบ้ตัวนี้ชอบกลั่นแกล้งเจ้าไข่บอย This is my favorite breedFavorite breed คือเป็นพันธุ์ที่ชอบมากที่สุดใช่ French Bulldog French Bulldog เพราะว่าอะไรไม่ส่งเสียงหน้าตาตลกตลกเหมือนแบบตาเคตลอดเวลาใช่ไม่ผมเคยเจอนะคือลักษณะอย่างเงี้ยอย่าให้ French Bulldog นี่ไปคุมสอบเด็ดขาดนะเพราะเราจะไม่รู้ว่าเขามองเราหรือมองเรือปวดมากอ่ะวันนี้แฮปเปอร์เซเราเลยเป็นมาอีกวาน่านั่นนะครับแฮปเปอร์เซเราเลยจะไปดูนะคะว่าชาวต่างชาติเขาเช่าสุนัขพันธุ์อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรค่ะใช่ครับแฮปเปอร์เซครับHave a say. Jesus from Spain. Well, Jesus, what breed of dog do you like most and why?
Well, the breed of dog that I like the most is the Akita Inu from the Japan. It's a Japanese breed of dog. มันเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะที่เขาเรียกว่า Akita. Because of its behavior and well, and obviously because it's a beautiful dog. ซึ่งก็เขาบอกว่ามันเป็น beautiful dog. มันดูน่ารักมันดูสวยที่สำคัญคือ behavior. Its behavior. พฤติกรรมของมันหรือว่านิสัยของมันเนี่ยต้องน่ารักด้วยนะคะ Thank you so much. This is Sue from England. Right, our favorite dog is a border collie. เขาบอกว่าพันธุ์ที่ชอบมากคือ border collie นะคะ We have one. He's 4 years old. 4 years old. And he's very very loyal. They are good at herding sheep. He's called Barney.ซึ่งจริงๆเขาเองเนี่ยก็มีเลี้ยงอยู่หนึ่งตัวเหมือนกันชื่อว่าเจ้าบาร์นี่อายุ4ขวบนะคะแล้วก็มันเนี่ยน่ารักมากๆที่สำคัญคือมีความ loyalty มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของนะคะแล้วก็ปกติชีวิตเนี่ยก็จะ herding sheep มีการแบบว่าไปช่วยต้อนแกะในฟาร์มด้วยนะคะ And we've had to leave him at home with our son while we come to Thailand Yes Yeah he likes a cold condition He likes it cold it would be too hot here for him Too hot right เขาบอกว่าแต่มาที่เนี่ยต้องทิ้งไว้ที่อังกฤษค่ะเพราะว่า here is too hot for him ร้อนเกินไปอยู่ไม่ได้ค่ะ Thank you so much guys this is Elena from Russia I like Chihuahua Chihuahua yes I say สำหรับ Elena นะคะบอกว่าสุนัขพันธุ์ที่ชอบสุดก็คือ Chihuahua Chihuahua นั่นเองนะคะ It's a small dog and it's very funnyJust I like เพราะว่ามันเป็น small dog เป็นหมาพันเล็กนะคะแล้วก็ funny ดูแบบตลกตลกน่ารักน่ารักค่ะ Thank you so much guys this is Toby from England London Well I like Labradors the most as I have two Labradors at home ก็สำหรับ Toby นะคะชอบมากสุดก็คือพัน Labrador เขามีเลี้ยงอยู่ที่อังกฤษที่บ้านของเขาเนี่ย2ตัวด้วยนะคะ It's a great fun friendly they eat a load of food which is bad sorry but they're very goodNo, these aren't. We walk them a lot, luckily, but they can be. They can be. เขาบอกว่ามัน fun and friendly. คือมันมีความสนุกสนานแล้วก็มีความเป็นมิตรด้วยนะคะและที่สำคัญคือ eat a lot of food. กินเยอะแต่เขาก็พาไปออกกำลังกายเยอะนะคะ Thank you so much, Toby, for your answer. Have a say.ก็เมื่อกี้ต้องขออภัยสำหรับ spelling นิดนึงนะฮะเป็น typo typo คือพิมพ์ผิดนิดนึงก็คือ chihuahua ต้องเป็น chihuahua chihuahua นะฮะก็คือ chihuahua นั่นเองไม่ใช่ชิวาว่านะครับชิวาว่านะฮะแล้วสายพันธุ์นึงที่หลายคนอาจจะชอบนะฮะ Thai Ridgeback Ridgeback คือหลังอ่านไทยหลังอ่านใช่นะครับมาก species คือพันธุ์ของสัตว์ต่างๆแต่ถ้าเป็นเมื่อกี้เราคุณเจนบอกว่า breed ใช่ไหมฮะซึ่งเราบอกนะ breed คือถ้าเป็นนามคือพันธุ์ของพันธุ์ในสัตว์ชนิดนั้นแต่ถ้าเป็น breed คือ verb คือ verb to ผสมพันธุ์นะฮะแล้วบางคนเนี่ยไปสับสนระหว่าง bleed เลือดไหลกับ breed ก็คือเพาะพันธุ์เนี่ยบางคนเลือดไหลอาบนะไปบอกฝรั่ง help I'm breeding ช่วยด้วยผมกำลังเพาะพันธุ์ขากำลังเพาะพันธุ์อยู่นะครับเขาก็งงสิครับ bleed ตัว L คือเลือดไหล breed คือเพาะพันธุ์หรือว่าพันธุ์นั่นเองนะฮะคราวนี้เมื่อกี้ไปดูว่าเจ้าลิงกับหมาทะเลาะกันเรื่องแย่งมะพร้าวเนี่ยสมมติว่านะฮะน้องหมาเนี่ยเกิดไม่สบายขึ้นมาหรือเป็นแผลขึ้นมาเนี่ยเราจะมีวิธีการเรียกว่า first aid หรือว่าปฐมพยาบาลเขาอย่างไรนั่นนะฮะเรามีผู้ชำนาญการมานะครับเป็น vet นะครับหรือว่าสัตวแพทย์มานำเสนอครับSelfie answer. ทำแผลเบื้องต้นให้กับสัตว์เลี้ยงก่อนอื่นเลยถ้าพบว่าสัตว์เลี้ยงมีบาดแผลเกิดขึ้นเจ้าของควรจะประเมินสภาพแผลที่เกิดขึ้นก่อนเพราะว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะบาดแผลที่พบยกตัวอย่างเช่นถ้ามีเลือดออกต้องทำการห้ามเลือดทันทีโดยอาจจะใช้ผ้าก๊อซหรือว่าใช้ผ้าแห้งสะอาดกดไปที่แผลประมาณ 3-5 นาทีแต่ถ้าเลือดยังไม่หยุดไหลภายใน 3-5 นาทีควรพารีบไปพบสัตวแพทย์อย่างเร่งด่วนเพราะบาดแผลนั้นอาจจะมีความลึกหรือว่าโดนเส้นเลือดใหญ่ๆได้ถ้าเป็นแผลผิวๆไม่มีความลึกทั่วไปอาจจะล้างโดยใช้น้ำเกลือล้างแผลทั่วไปแล้วก็แต้เป็นเบตาดีนถ้าบาดแผลยังดูมีเหมือนลักษณะการติดเชื้ออยู่ควรพาไปพบสัตวแพทย์ใกล้บ้านค่ะ Selfie answerแล้วก็จะปิดท้ายกันนะฮะด้วยภาพหมาๆที่แสนจะน่ารักนะครับอาบน้ำไปเต้นไปเขาว่ากันว่านะฮะจะเป็นจังหวะแล้วเปียกขนาดไหนเราไม่ใช่หมาครับคุณเจไม่ต้องเต้นนะครับหมาเต้นไม่ใช่คนเต้นนั่นแหละฮะก็กลับมาเจออีกทีวันพรุ่งนี้นะฮะเที่ยงตรงนะครับก็ทาง Midday Delivery ของเราพรุ่งนี้เราจะออก outdoor ด้วยนะใช่ใช่ใช่พรุ่งนี้จะไป OB กันใช่แล้วไม่ใช่เป็นผ้าอนามัยเป็นอย่างนั้นนะฮะ outside broadcasting จะไปที่ไหนติดตามแล้วกันครับสำหรับวันนี้เราสามคนสวัสดีครับสวัสดีครับ